ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็เอาใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะวางใจเฉยๆก็ได้ให้นิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางเบาๆนะจ๊ะสบายๆฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆนะลูกนะและอีกหน่อยเราจะคล่องเราจะชำนาญแล้วก็ใจจะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวไม่ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตามใจจะไม่ค่อยจะห่างจากศูนย์กลางกายส่วนใหญ่จะอยู่แต่คนทำเป็นแล้วเนี่ยเข้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในหรือองค์พระทั้งหลับตาลืมตาเขาก็จะเห็นได้ชัดเจนชัดเจนพอๆกันใหม่ๆบางท่านลืมตาชัดกว่าหลับตาบางท่านหลับตาชัดกว่าลืมตาฝึกไปบ่อยๆมันก็จะชัดด้วยกันทั้งหลับตาและลืมตาคล้ายๆกับว่าเรื่องของลูกในตาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการที่จะหยุดใจในกลางกายและยิ่งเข้าถึงพระธรรมกายมันก็จะชัดจะใสจะสว่างจะเป็นองค์พระอันนั้นมันจะเป็นพระไปใสสว่างก็ต้องอาศัยการฝึกฝนไม่มีใครเก่งมาก่อนฝึกเอาทั้งนั้นแต่บางคนทำได้ง่ายได้ง่ายกว่าบางคนเพราะว่าเขาสั่งสมกันมาข้ามชาติเขาทำบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็ชำนาญกว่าคนที่นานๆทำทีก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนกับการทำของหยาบนั่นแหละทำบ่อยๆก็ชำนาญถ้านานๆทำทีมันก็ไม่ค่อยคล่องมันก็ชำนาญใจหยุดนี่ก็เหมือนกันต้องทำบ่อยๆแต่ที่สำคัญมันมีความสำคัญต่อชีวิตของเราซะด้วยถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องฝึกหยุดใจให้ได้ทุกวันอยากจะทำใจให้ใสก็จะเตรียมตัวเอาไว้ถ้าหากเกิดอะไรฉุกเฉินก็จะต้องอาศัยฝึกกันทุกวันอยากจะได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตเรื่องราวต่างๆมันก็ต้องอาศัยทำบ่อยๆหยุดใจบ่อยๆทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาอย่างนี้แล้วก็ต้องหยุดใจฝึกกันให้มากๆจริงๆแล้วเราก็เกิดมาเพื่อการนี้แต่เรามักให้เวลากับสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งอื่นดูน่าจะยั่วยวนใจเรามากกว่าสิ่งนี้แต่ความจริงถ้าเข้าถึงจริงๆแล้วแล้วก็เราจะเห็นว่าภายในเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
น่าติดตามน่าเรียนรู้กับมากทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึกหยุดไปเรื่อยๆนะจ๊ะภาคบ่ายนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องของการคุมบุญที่เราทำที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนเช้าจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติต่างๆที่ละโลกกันไปแล้วไปอยู่ในปรโลกแล้วนั่นแหละดังนั้นตอนนี้ต้องตั้งใจนะลูกนะตั้งใจกันให้ดีให้ใจใสๆหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายแม้ว่าอากาศตอนบ่ายจะสู้ตอนเช้าไม่ได้เราก็ต้องฝึกให้ชำนาญทุกสภาวะอากาศฝึกไปเรื่อยๆหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปให้ใจใสๆให้ใจมันสว่างสวัยถ้านั่งแล้วเนี่ยมันทึบมันตื้อมันแคบแสดงว่าเราได้ตั้งใจมากเกินไปแล้วล่ะตั้งใจได้ไปบังคับใจหรือพยายามทำให้สมาธิมันเกิดควบคุมมันมากเกินไปอย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะถ้าถูกหลักแล้วพอวางใจแล้วมันต้องขยายต้องกว้างต้องไม่แคบนิ่งแต่ไม่แคบนิ่งแล้วก็ต้องขยายสบายโล่งต้องโปร่งโล่งใจโปร่งใจจึงกระทั่งกลืนไปกับบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกที่ร่างกายก็หดหมดไปเหมือนกับเราไม่มีตัวตนก็เหลือแต่ใจที่หยุดกันนิ่งแล้วก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะชัดจะใสจะสว่างกันมาเองถ้าตั้งใจทำเป็นทุกคนไม่เป็นเป็นไม่มีแล้วถ้าตั้งใจกันฝึกฝนกันไปให้มีสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็มันสังเกตว่าเรามีสติกับสบายไหมคือรู้ตัวอยู่ณกลางกายหรือณจุดที่เรารู้สึกสบายไปก่อนตรงนั้นไปก่อนแล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอคือให้ได้อารมณ์นั้นต่อเนื่องสติกับสบายให้ต่อเนื่องแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งใจมันจะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละม่อยแล้วมันก็จะขยายแล้วก็จะค่อยๆใสเหมือนใจมันตกตะกอนก็คล้ายกับเราเอาสารส้มไปแกว่งในตุ่มน้ำตะกอนมันก็นอนก้นเหลือน้ำที่ใสๆเราฝึกหยุดใจเหมือนกันตะกอนของใจก็ตกลงไปเหลือแต่ใจที่ใสๆแล้วเราก็รักษาสภาพนั้นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปพยายามปรุงแต่งหรือไปเปลี่ยนแปลงอะไรนิ่งๆเดี๋ยวมันก็สว่างขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นเหมือนไปอยู่ในที่สว่างแล้วก็เห็นจุดใสๆดวงใสๆหรือองค์พระใสๆมาให้เห็นซึ่งเราจะต้องระงับความตื่นเต้นให้ได้เมื่อเห็นของที่ต้องใจของที่อยากได้ถูกใจเราเป็นดวงเป็นองค์พระก็ต้องทำใจให้เป็นปกติเก็บความรู้สึกยินดีปรีดาไว้ให้ได้ใจมันก็จะได้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มต่อไปเดินทางต่อไป
ทำเฉยๆกับทุกสิ่งที่เราเห็นเดี๋ยวภาพนั้นก็มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปใกล้ๆกับเรานั่งไปในรถมองดูรถที่สวนมาภาพสองข้างทางเป็นทิวทัศน์มั่งตึกรามบ้านช่องเสาไฟฟ้าผู้คนอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็เฉยๆเดี๋ยวเราก็ไปถึงจุดหมายจนได้ภาพจะเกิดขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เฉยๆนิ่งๆเอาไว้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันรวมหยุดสนิทมันก็จะตกศูนย์วูบไปเลยดวงปฐมมรรคก็ลอยเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้แหละเราจะตื่นตาตื่นใจมามีความสุขมากเบิกบานทีเดียวแหละมันมีอารมณ์ที่อยู่เหนือของคำว่าความสุขนะมันมีมากกว่านั้นแต่เราก็ยังอับจนด้วยถ้อยคำว่าจะไปใช้คำว่าอะไรคือมันจะสบายมากๆเบิกบานมากๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะแล่นกลับไปข้างในดวงก็ขยายเดี๋ยวดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่เราได้ยินได้ฟังก็จะผุดขึ้นมาเกิดขึ้นสว่างสวัยนำความบันเทิงใจเบิกบานใจเราเพิ่มขึ้นใจของเราก็จะเกลี้ยงเกลาเพิ่มขึ้นไปสะอาดเพิ่มบริสุทธิ์เพิ่มยิ่งเข้าไปถึงกายในกายถึงองค์พระถึงกายธรรมก็จะยิ่งบริสุทธิ์สะอาดสว่างสุขใสเพิ่มไปเรื่อยๆสว่างไปเรื่อยๆใจก็สบายสบายอย่าเลยหยุดไปลองฝึกไปหยุดไปนิ่งไปด้วยใจที่เยือกเย็นเมื่อนิ่งได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราถึงจะนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตอนเช้าน่ะบุญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยบุญนั่งธรรมะนั่งทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็บูชาข้าพระถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแล้วก็ฟังเรื่องราวของการสร้างบารมีของผู้มีบุญเรานึกนิดเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวภาพเหล่านั้นบุญเหล่านั้นก็จะมาจรดที่กลางกายเราเลยเปิดขึ้นเลยระหว่างสวยใสกระจ่างไปเรื่อยยิ่งละหยุดแล้วยิ่งบุญก็ยิ่งโตใหญ่เพิ่มไปเพิ่มกันไปเรื่อยสว่างไปเรื่อยบริสุทธิ์ไปเรื่อยก็จะไปเชื่อมโยงกับบุญเก่าที่เราทำผ่านมาในทุกๆบุญยิ่งเราดิ่งดื่มดำไปเรื่อยๆเท่าไหร่เข้ากลางกลางไปเรื่อยๆเท่าไหร่บุญที่เราทำกันมามากนับพบนับชาไปทุนก็จะเชื่อมกันไอ้คำว่านับชาพบนับชาไปทุนมันไม่ใช่นับกันแค่เป็นล้านครั้งล้านชาติหรือล้านล้านชาติไอ้นั่นยังนับทวนหรืออสงไขยชาติมันยาวนานกว่านั้นเยอะแยะยาวนานทีเดียวแหละ
เนี่ยถ้าเราได้ดวงบุญสักดวงหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะไปเชื่อมกันแล้วก็จะใสจะสะอาดสว่างเกิดขึ้นในกลางกายสว่างเกิดขึ้นไปเรื่อยๆให้ใจใสๆให้ใจสบายสบายนะบุญส่วนหนึ่งก็ไปเป็นทิพยสมบัติคอยเราอยู่ในสุคติโลกสวรรค์แต่ว่าอย่าประมาทนะจ๊ะในการดำเนินชีวิตการชิงช่วงและช่วงชิงเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแหละต้องรักษาใจให้มันใสๆให้ได้จะได้ไม่พลัดไปในอบายอยู่ในอบายเนี่ยมันยาวนานกว่าอยู่บนสวรรค์อีกนะลูกนะมันยาวกันเยอะทีเดียวแล้วก็จากอบายกว่าจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากต้องผ่านขั้นตอนเยอะจากมหานรกมาอุสุธนรกขุมบริวารจากอุสุธนรกเอามายมโลกจากยมโลกเอามาเปรตมั่งเอาเป็นอสุรกายมั่งเอามาเป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์มันหลายขั้นตอนทีเดียวและเวลาที่อยู่ในนั้นมันในแต่ละช่วงมันนานทั้งสิ้นไม่ว่าในมหานรกในอุสุธนรกในยมโลกในเปตโลกอสุรกายนานทีเดียวเป็นสัตว์เดรัจฉานกันนานคือสมมติว่ามาเป็นปลาเงี้ยตายจากปลาก็ยังไปเป็นปลาต่ออีกนับครั้งไม่ถ้วนทีเดียวจนกระทั่งกระดูกปลาโตเท่าภูเขาย่อมย่อมนั่นมันนานนะลุงนะกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เอามาเกิดพอได้ช่องจะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมีกรรมกาเมที่เราเคยไปทำแท้งหรือสั่งให้เขาทำแท้งหรือไปเป็นเพื่อนเขาอย่างนี้อ้าวเกิดไม่ได้อีกแล้วหรือทำปานาติบาตอ้าวเกิดมาอาจตายในท้องมึงคลอดมาตายมึงมันวนกันอยู่ยาวนะลูกนะยาวทีเดียวแหละศึกษาแล้วน่ากลัวแต่ดูจากสุคติมาเป็นมนุษย์มันจากสุคติก็ตรงมาเป็นมนุษย์เลยมันไม่ต้องผ่านขั้นตอนไหนมาเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจการชิงช่วงและช่วงชิงเนี่ยมันมีมาตลอดทุกอนุวินาทีถึงวันสุดท้ายนั่นแหละและชีวิตเราก็ใช่ว่าจะทำแต่บุญล้วนๆบางครั้งทำบาปโดยเจตนาบ้างบางครั้งไม่เจตนาบ้างบางครั้งไม่รู้บ้างบาปบ้างน้อยบ้างมันมีอยู่นะลุงนะหรือบางทีเอ้าชาตินี้บาปอกุศลทำน้อยแต่ชาติในอดีตบาปอกุศลเราทำเอาไว้มันแรงกล้าเอามันมาส่งผลในชาตินี้ชิงช่วงไปอีกแล้วซึ่งมีตัวอย่างเยอะแยะที่มันพาไปอบายก่อนที่จะไปสู่สุคตินี่ก็มีเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจแต่ก็ไม่ให้ถึงกับวิตกกังวลเราก็สร้างบุญใหญ่ไปเรื่อยๆให้มันมากจนกระทั่งไม่ว่าบาปเก่าบาปใหม่มาเนี่ยมันไม่ได้ช่องถ้าได้ดวงใสๆแล้วก็อันนั้นชัวเลยก็ปิดประตูอบายแต่ถ้ายังไม่ได้ดวงใสหรือองค์พระใสๆแล้วก็ต้องสั่งสมกันให้มันมากๆมากพอที่บุญจะหล่อเลี้ยงใจเราไปถึงวันสุดท้ายแล้วก็มีแต่ภาพดีๆให้เกิดขึ้นและเกิดช่วงนั้นมันหลับไปสลบไปหลับไป2 วัน 3 วันอาทิตย์หนึ่งวันไม่รู้ตัวท
ถ้าบุญสั่งสมมาไม่มากพอก็อันตรายแต่ถ้าสั่งสมมามากพอบาปไม่ได้ช่องมันอย่างกรณีปาโต้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะสั่งสมบุญมา20ปีต้องทำกันอย่างเต็มกำลังมากบ้างน้อยบ้างจนกระทั่งใจเนี่ยมันอยู่แต่ในบุญชุ่มในบุญแม้หลับไปสองสามวันบุญก็ยังคุ้มครองอยู่ให้ใจใสใสพอถึงเวลาถอดกายก็บุญก็นำไปดีเรื่องของชีวิตในวัฏฏะเป็นสิ่งที่เราประมาทไม่ได้นะลูกนะจริงช่วงช่วงจริงมีอยู่ทุกอนุวินาทีอย่าลืมคำนี้ก็แล้วกันเพราะนั้นอย่าชะล่าใจว่าทำบุญมาเยอะมันยังมากไม่พอลงนะถ้ามากพอแล้วก็เราก็ไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนี่ประมาทไม่ได้เวลาในอบายเนี่ยมันยาวกว่าเวลาในสุคติภพยาวกว่ากันเยอะหลายเท่าเพราะนั้นอบายเนี่ยไม่ควรไปเลยคำว่าท่องนรกเนี่ยน่ากลัวจากคุ้มนี่ไปคุ้มนั้นคุ้มนั้นไปคุ้มนี้มาคุ้มบริวารพลัดลงไปมหานรกอีกแล้วหลายรอบก็มีแล้วไฟนรกเนี่ยมันทรมานมากนะจ๊ะเอาดวงอาทิตย์โยนลงไปละลายละลายเลยยิ่งขุมลึกๆร้อนก็ร้อนแล้วเครื่องทันทรมานนี่มันหลากหลายอย่างที่เรานึกไม่ถึงจินตนาการไว้ไม่ถึงเลยว่าจะมีอย่างนี้เราไปเป็นสัตว์โลกในกายมันใหญ่ใหญ่โตไฟท่วมไฟดำมืดสนิทอันตรายนะจ๊ะอันตรายทีเดียวไฟพอมีสีสันก็นในยมโลกแต่ก็ร้อนประสาตราอาวุธอะไรต่างๆในอบายในมหานรกเนี่ยมันน่ากลัวและก็ปวดเจ็บทุกข์ทรมานตายเกิดตายเกิดตายเกิดไม่วางเว้นจากความทุกข์เลยอันตรายมากเพราะฉะนั้นใครเขาจะมายุแย่แล้วว่าเอานรกมาขู่ก็ให้เขาพูดไปเถอะนะลุงนะอย่าไปหวั่นไหวตามเขาไปมันมีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเห็นมาผู้ที่เขามีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นมาตั้งเยอะแยะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าบุญเราสั่งสมจนกระทั่งใจใสดวงใสองค์พระใสอรหันต์ปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามบุญเนี่ยก็ยังส่งผลให้เรามีทิพยสมบัติที่รอคอยเราอยู่เป็นที่อยู่ที่เรานึกไม่ถึงว่ามันจะมีอย่างนี้มันก็เหนือจินตนาการอีกเหมือนกันแหละมีฤดูสบายฤดูเดียวไม่ร้อนไม่หนาวไม่อ้าวฝนไม่ตกแดดไม่ออกอาทิตย์ส่องไว้ไม่ถึงสว่างด้วยอนุภาพแห่งบุญกายรูปกายก็สวยงามทีเดียวกายชาวสวรรค์นี่ก็สวยงามกายในเมืองมนุษย์มันเทียบกันไม่ได้ไม่ว่าจะไปทำสวยทำหล่อจะไปดูดไขมันแล้วจะไปทำหน้าไอ้มันขาวทำตัวให้มันผอมหรืออะไรก็แล้วแต่มันสู้ก็ไม่ได้เพราะนั้นสำเร็จด้วยบุญด้วยอนุภาพแห่งบุญก็จะมีบุญญาธาตุบันดาลให้เกิดรูปอันเป็นทิพย์เสียงอันเป็นทิพย์เสียงทิพย์นี่ก็ไพเราะทีเดียวเสียงพูดออกมาก็ไพเราะเสียงที่เราได้ยินในหูก็ไพเราะที่ทำให้เกิดความเบิกบานใจตลอดกลิ่นก็หอมหลากหลายทีเดียวไม่มีฉุนเกินไปมันหอมกำลังพอดีพอดี
ในหลากกลิ่นที่ใจยินดีรสก็อร่อยประณีตอาหารหวานข้าวเครื่องดื่มมีรสอร่อยมีรูปให้ดูคือรูปร่างก็สวยสดงดงามทั้งอาหารทั้งภาชนะที่ใส่ทั้งผู้บริวารที่คอยเสิร์ฟก็สวยงามกลิ่นก็หอมรับประทานแล้วไม่ต้องขับถ่ายไม่มีท้องอืดท้องเฟ้อไม่มีติดฟันไม่ต้องแปรงฟันกันเลยฟันก็ใสเป็นเพชรเลยมันละลายแวบไปซึมซาบไปในเนื้อในหนังของกายทิพย์อยู่ได้ยาวนานทีเดียวสัมผัสก็หนุ่มนวลจะเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องประดับเป็นเทพบุตรเทพธิดาหยวดยาวานะที่นั่งที่นอนที่นุ่งที่อะไรก็แล้วแต่มันนุ่มนวลไปหมดเท้าสัมผัสกับพื้นที่เป็นทองเป็นรัตนชาติก็มันเนียนนุ่มละมุนสบายเท้าทำให้พาสบายใจไปด้วยจะมีแต่ของสวยสดงดงามทั้งนั้นแหละบริวารก็รู้ใจเจ้านายทั้งหญิงทั้งชายไม่มีการทะเลาะกันแล้วก็บริวารมีแต่ความจงรักภักดีรู้ว่าเจ้านายต้องการอะไรก็รู้หมดบริการอย่างเดียวมีสวนมีสระสวยงามตั้งแต่ทางเข้าไปเลยซุ้มประตูที่มีรูปประติมากรนูนต่ำนูนสูงร้อยตัวก็มีใหญ่โตโอฬารเป็นเรื่องของบุญกุศลที่เราได้กระทำเอาไว้ปรุงแต่งออกมาเนี่ยแต่ละวิมานไม่เหมือนกันเลยแต่ละวิมานไม่มีเหมือนกันเลยนี่มันน่าอัศจรรย์ทีเดียวขนาดก็ไม่เท่ากันรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันเลยแต่ก็สวยทุกหลังจัดได้ลงตัวถึงไหนหน้าซุ้มประตูเข้าไปถึงสวนใหญ่แล้วก็ทั้งไปถึงตัววิมานมีทางให้ราชรถขึ้นไปจอดสองข้างทางจะเป็นวิมานของบริวารมีซุ้มของเจ้าของวิมานทางเดินเจ้าของวิมานทางหนึ่งบนหน้าบริวารซ้ายขวาอีกทางหนึ่งบริวารธรรมดาอีกทาง5ทางทีเดียวจะไปเดินในแต่ละฐานะไม่ได้บริวารธรรมดาจะไปเดินอยู่บนทางเดินของหัวหน้าบริวารก็ไม่ได้หัวหน้าบริวารจะไปเดินอยู่บนเจ้าของวิมานก็ไม่ได้เขาจะพอเหมาะพอดีจอดราชรถเสร็จก็มีบันไดขึ้นไปเดินเหมือนเหินขึ้นไปเพราะกายเทวดาไม่มีข้อจำกัดเหมือนกายมนุษย์มันเบาเหมือนเหาะเหมือนลอยไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่มีคันไม่ต้องเกาไม่เห็นเทวดาเกาเลยนะเขาไม่คันกันนะสบายสบายเนื้อสบายตัวนั่นเดินขึ้นไปซ้ายขวาก็เป็นที่เก็บสมบัติอันเป็นทิพย์ที่ได้จากบุญที่ทำเอาไว้ในเมืองมนุษย์บุญมากที่เก็บสมบัติก็มีมากเรียงรายรอบทีเดียวเหมือนภูเขาลูกโตใหญ่แต่มันจัดลงตัวไม่เปลอะเลอะเทอะมันจะมีซุ้มไปตลอดทางนะซุ้มพอถึงทางเดินเข้าวิมานก็บางวิมานก็มีสะพานข้ามสระน้ำสะพานเป็นสะพานแก้วผลึกนะมองทะลุได้ไปถึงน้ำปกติใต้สะพานจะมีเงาไม่มีเงาสว่างแล้วก็เห็นบัวบานไม้น้ำในสระที่สดใสจนกระทั่งเข้าไปสู่ตัววิมาน
มีเป็นเรือนยอดที่ทำด้วยทองก็มีบุญน้อยก็ได้เงินบุญมากก็เป็นทองมากที่สุดก็เป็นเพชรเป็นแก้วสว่างสวัยวิมานตรงกลางเป็นที่ชุมนุมของบริวารทั้งหมดถ้ามีหมื่นคนหลังก็ย่อมได้ถ้าบริวารเป็นแสนเป็นล้านก็โตขึ้นถ้าเป็นโกรธก็มากเพิ่มกันไปอีกมันเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงเรื่องอนุภาพแห่งบุญเนี่ยเป็นอจินไตยพอๆกับอนุภาพแห่งบาปนั่นแหละเป็นอจินไตยเหมือนกันเนี่ยวิมานหลักอยู่ตรงกลางแล้วก็เรือนใหญ่ๆก็อยู่ใต้ขวามังอยู่หน้าหลังกันมีระเบียงยื่นไปชมสมบัติในคลังที่เก็บสมบัติหลังคาก็แปลกไปเหมือนในเมืองมนุษย์เพราะมันไม่มีฝนไม่มีฝนน่ะเพราะฉะนั้นทรงหลังคาเขาเนี่ยไม่ต้องตั้งเป็นจั่วอะไรอย่างนั้นมันเป็นเหมือนเป็นสแลบคอนกรีตอย่างนี้นะเป็นแฟลตแล้วก็มีประติมากรรมเป็นเรื่องของบุญเลยยืนตรงระเบียงก็มองดูได้ทั่วรถหลั่นไปชั้นๆไม่บังกันเลยนะโอ้สวยสดงดงามทีเดียวแหละรอคอยผู้มีบุญอยู่กำลังสร้างบารมีอยู่ในเมืองมนุษย์ถ้าอยู่นานได้สร้างบุญนานๆถูกหลักวิชาถูกเนื้อดาบุญนานๆวิมานก็โตกันไปเรื่อยๆแต่ใครรีบกลับวิมานก็เท่าเดิมจะได้แค่บุญดีเขาอุทิศไปกับบุญของตัวเองแต่เรายังมีชีวิตอยู่นี่ทำก็โตไปเรื่อยๆสว่างสวัยไปเรื่อยๆนี่เป็นวิมานของคนจนๆนะที่ยกตัวอย่างเนี่ยถ้าคนรวยๆแล้วก็มันมากกว่านี้อีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะลูกนะอดทนเจอความทุกข์ยากลำบากอะไรเราสู้มันไปอดทนสู้กันปัญหามีแล้วก็แก้ไปงานมีก็ทำไปบุญก็สร้างธรรมะก็นั่งทำมันไปพร้อมๆกันอย่าไปคอยให้มันพร้อมก่อนแล้วค่อยทำแต่ทำไปพร้อมๆกันอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาและการสร้างองค์พระเนี่ยก็เหมือนกันหนึ่งองค์หนึ่งแผ่นเนี่ยอย่าไปคิดว่าทำให้พระท่านแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้บุญยิ่งทำให้ท่านบุญยิ่งเกิดกับเราคนเยอะแยะเลยชื่อของท่านแต่บุญของเรานะจังไม่ง่ายแต่ก็เป็นความปลื้มที่ท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหาธรรมกายที่ดีนี้ด้วยใจแต่ของเรามันเป็นบุญของเรานะลูกนะภารกิจนี้มันยังไม่สิ้นสุดเราก็จะต้องช่วยกันทำมันต่อไปให้ผังสำเร็จแห่งการสร้างบารมีมันติดไปในภพเบื้องหน้าพอถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรที่เป็นความดีแล้วต้องสำเร็จไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคสำหรับเราเราก็จะต้องทำมันให้ได้พอเราทำเราก็ได้เรายังไม่ทำมันก็ยังไม่ได้ทำน้อยได้น้อยทำปานกลางได้ปานกลางทำมากได้มากทำเป็นอจินไตยก็ได้แบบอจินไตยมันก็แล้วแต่เรานะลูกเนอะนี่มันก็เป็นกฎเป็นกติกาแล้วก็เป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้แหละทำน้อยจะไปหวังอะไรเยอะๆนะมันยากมันก็ได้ตามกำลังของมันแม้ถูกเนื้อนาบุญเนี่ยมันมากกว่าทำไม่ถูกเนื้อนาบุญแต่ถ้าไปเทียบกับคนที่ทำมากและถูกเนื้อนาบุญเรายังน้อยกว่าเขานะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้มันมากๆถูกหลักวิชาถูกเนื้อนาบุญในยามที่จังหวะนี้เป็นโอกาสแห่งการสร้างบารมีเพราะว่าวิชาธรรมกายยังอยู่เนื้อนาบุญยังอยู่มันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราอย่าให้โอกาสผ่านไป
เหมือนธนูออกจากแล้งหัวกระสุนออกจากปากกระบอกปืนมันไม่ย้อนคืนมากลับที่เดิมมันมามันอยู่แล้วมันก็ผ่านไปทีเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นสั่งสมกันสั่งสมบุญกันให้เยอะๆนะจ๊ะเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วตอนนี้ให้ใจนิ่งชุ่มชุ่มช่ำอยู่ในบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานะจ๊ะกี่บุญต่อกี่บุญให้ชุ่มให้ช่ำบางคนเคยทำบุญผ่านมาในอดีตเยอะปัจจุบันทรัพย์มีน้อยทำได้ไม่มากเหมือนเดิมเนี่ยก็จะไปน้อยอกน้อยใจว่าเราไม่มีโอกาสทำได้เยอะเหมือนเดิมเรามีขนาดไหนเราทำให้มันเต็มกำลังก็ใช้ได้สิ่งที่เราทำไว้ในอดีตมันก็ติดตัวเราไปแล้วยากที่ใครจะทำได้อย่างเรานะให้ปลื้มไว้เถิดปัจจุบันเราทำได้แค่นี้ก็ทำมันไปอย่าไปเสียเวลาน้อยอกน้อยใจกลุ้มอกกลุ้มใจอะไรไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวบาปมันจะได้ช่องมันจะตัดรอนบุญเรานะจ๊ะเพื่อนั้นให้มันปลื้มไปเรื่อยๆบุญเล็กกับปลื้มบุญปานกลางกับปลื้มบุญใหญ่กับปลื้มบุญเป็นอจินไตยกับปลื้มปลื้มมันทุกๆบุญนั่นแหละหยุดใจปลื้มในบุญกันต่อไปนะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ